ไปงานหนังสือนานาชาติเดี๋ยวต้องเดินนะแต่เปิดแล้วเนี่ยพี่พ่อมั้งเราจะไปงานหนังสือนานาชาตินะครับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นรถจากสถานีคูคตนะครับสถานีคูคตมุ่งหน้าไปหมอชิดนะครับซึ่งสถานีนี้ก็ยังใช้บริการฟรีนะครับคือสายสีเขียวนะครับใช้บริการฟรีอยู่นะครับเมื่อเรามาถึงเรียกว่ามาถึงหมอชิดนะครับเราก็ต้องไปต่อรถไฟใต้ดินหรือว่า MRT นะครับเราลงมาจากหมอชิดเราก็ไปจตุจักรนะครับก็คือข้ามถนนไปนะครับลงไปใต้ดินนะครับนี่โอ้คือลงเข้าไปนี่ลงไปนี่หูอื้อเลยนะครับลึกอยู่ประมาณลงไปในดินประมาณ20เมตรนะครับลงไป2ชั้นนะครับ2ชั้นเรียกว่า MRT หรือว่ารถไฟใต้ดินนะครับเพื่อมุ่งหน้าที่จะไปสถานีกลางบางซื่อนะครับนี่นะครับสถานีกลางบางซื่อที่จัดงานหนังสือนานาชาตินะครับสถานีตรงนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับ120ไร่ใหญ่กว่าสนามหลวงนะครับท่านผู้ชมพื้นที่ทั้งหมด120ไร่นะครับแต่ส่วนที่เป็นอาคารนะครับมีพื้นที่ใช้สอย 298,200 ตารางวานะครับอันนี้ผมก็ไปค้นข้อมูลมานะครับพอเราเข้าไปในบริเวณงานนะครับโอ้โหท่านผู้ชมหนังสือเยอะมากนะครับนี่ขนาดเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลนะหรือว่ายุคไอทีหรือว่ายุคโซเชียลนะครับขายสิ20บาท20บาททุกเล่มเลยเหรอลูกชอบไหมเอาไหมวันนี้ก็พาลูกสาวนะครับลูกสาวมาชมงานเดินดูงานจนขาอ่อนเดินจนล้านะครับเดินทั้งวันยังไม่ทั่วเลยนะครับงานหนังสือนานาชาติคือจบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมวันสุดท้ายก็คือวันที่6ก็พิมพ์นะครับ6เมษายน2565นะครับก็เก็บบรรยากาศภายในงานมาฝากท่านผู้ชมว่าสถานีกลางบางซื่องานหนังสือนานาชาติครั้งที่20ให้ท่านผู้ชมรู้ว่าภายในเขามีความกว้างขวางขนาดไหนกว้างขวางมากนะครับโอ้สถานีกลางบางซื่อใหญ่มากเลยพื้นที่สนามหลวงนะครับยัง74ไร่นะครับ74ไร่ถ้าเทียบเป็นตารางวาก็ 3,000 ตารางวานะครับตรงนี้นะครับ120ไร่นะครับส่วนที่เป็นพื้นที่อาคารใช้สอยนะครับ 298,200 ตารางวาครับท่านผู้ชมก็นึกเอานะครับว่ามันมีความกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนนะครับหนังสือตำราทำกับข้าวอันนี้ก็เป็นหนังสือพวกตำราทำอาหารกับข้าวทุกชนิดทุกภาคทุกสูตรนะครับราคาแค่79บาทเอง
ะครับนี่ขนาดมี YouTube นะครับมีอินเทอร์เน็ตนะครับหนังสือพวกนี้ก็ยังขายได้เพราะว่าการทำตามหนังสือนั้นก็บางคนก็คุ้นเคยนะครับทำตามหนังสือก็ง่ายกว่าตัวผมเองเดินไม่ทั่วนะครับเดินไม่ทั่วก็เลยทำใจก็เลยถอดใจก็เลยมองว่าจะเดินให้ทั่วนี่มันคงไม่ทั่วหรอกนะก็คงจะเลือกเอาเป็นบางส่วนนะครับไอ้จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่นะครับไปสนีไทยแล้วก็จะมีแล้วก็ชุดวันดินโลกมีไหมคะสแตมป์เพื่อการสะสมเป็นของราชการที่การรับผิดชอบเรียกว่าสแตมป์เพื่อการสะสมนะครับหรือว่าตาไปรษณียากรเพื่อการสะสมครับตาไปรษณียากรเพื่อการสะสมขอ1 2 3 4 5ในใช่ค่ะชุดหนึ่งต่อชุดอันนี้50บาทผมก็เคยเก็บไว้หลายรุ่นนะครับเคยสะสมนะครับเคยเป็นนักสะสมสแตมป์มาก่อนนะก็พอมีความรู้พื้นฐานเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเก็บสะสมด้วยไม่มีเวลาไม่มีเงินดูหนอนหนังสือหนอนหนังสือก็คือคนใจรักนะครับไม่ว่าจะเป็นรักการอ่านในแนวนวนิยายในแนวสืบสวนสอบสวนหรือว่าค้นคว้าหาความรู้อย่างอื่นนะครับคือถ้าคนไม่รักการอ่านคนไม่ชอบจริงๆเขาก็จะไม่มานะครับรายการนี้นะครับงานนี้นะครับเนี่ยครับหนังสือโอ้โหเยอะมากเลยนะเก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมก็มีการถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดสดนั้นผมก็เคยบอกไว้แล้วนะครับว่าการถ่ายทอดสดนั้นสัญญาณก็อาจจะไม่ค่อยจะดีนะครับภาพก็อาจจะมีการสะดุดบ้างนะครับก็เลยทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออรรถรสนะครับถ้าจะไปดูเฉพาะถ่ายทอดสดนี้ผมว่าอรรถรสอาจจะเสียนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเป็นการถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศตรงนั้นสดๆเลยไม่มีการตัดต่อนะครับก็สำหรับแฟนสามก๊กนะครับก็อยากเก็บบรรยากาศนะครับภายในงานนะครับว่าคนเยอะมากนะครับพื้นที่ใช้สอยมันเยอะมากนะครับพื้นที่ที่จัดงานนะครับผมเดินไปได้สักบางส่วนผมก็ท้อใจนะครับคิดว่าถ้าเดินให้ครบทุกร้านทุกซุ้มนี่ไม่ไหวแน่นอนเหนื่อยนะครับจอดพักนั่งพักนะครับนั่งพักกินข้าวกินปลากินน้ำเสร็จแล้วก็ไม่เดินต่อแล้วนะครับฝ่ายลูกสาวก็โอ้โหนั่นก็ไม่โทรตามไม่ยอมเลิกนะครับไม่โทรตามไม่ยอมเลิกเลยนะครับต้องให้โทรตามนะครับพอกลับมาก็หิวแล้วก็อ่อนล้านะครับอ่อนล้าเที่ยวหน้านะครับแนะนำท่านผู้ชมนะครับถ้าคิดจะไปนะครับปีหน้าเดี๋ยวมีอีกนะครับถ้าคิดจะไปให้ท่านผู้ชมเลือกเอาแนวที่ตัวเองชอบเท่านั้นนะครับเดินตรงไปนะครับในแนวหรือว่าสำนักพิมพ์หรือว่าร้านหนังสือที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนะครับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยๆเดินดูตามสมควรแล้วก็แนะนำให้กลับเลยนะครับคือถ้าจะเอาให้หมดเลยเนี่ยไม่หมดนะครับเพราะพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับพื้นที่เยอะมากพื้นที่ที่เขาจัดงานนะครับ
สถานีกลางบางซื่อเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับ4ชั้นนะครับ4ชั้นตรงอาคารนี่นะครับ4ชั้นแล้วก็ที่จัดงานเนี้ยอยู่ชั้นล่างนะครับประมาณ 70,000 กว่าตารางวานะครับท่านผู้ชมก็คิดดูแล้วสนามหลวง 3,000 ตารางวาอันนี้ 70,000 ตารางวาเฉพาะชั้นล่างนะครับถ้ารวมทั้งหมด4ชั้นก็อยู่ประมาณ 298,200 ตารางวานะครับพื้นที่สนามหลวงนั้นยัง74ไร่63ตารางวานะครับพื้นที่สนามหลวงนะครับถ้าคิดเป็นตารางวาก็ 3,000 กว่าตารางวานะครับแต่สถานีกลางบางซื่อตรงนี้พื้นที่พอๆกับนะครับเฉพาะตัวอาคารนะครับพอๆกับสนามบินสุวรรณภูมิตรงอาคารจอดรถนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมต้องฟังให้ถูกพื้นที่ภายในอาคารของสุวรรณภูมินะครับกับพื้นที่ตรงนี้ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้ 298,000 ตารางวารวมทั้ง4ชั้นนะครับเฉพาะชั้นล่างก็ประมาณ 70,000 กว่าตารางวานะครับพื้นที่เยอะกว่าสนามหลวงอีกนะครับเฉพาะชั้นล่างก็จะเน้นให้ท่านผู้ชมดูรายละเอียดของพื้นที่บรรยากาศภายในงานงานหนังสือนานาชาติครั้งที่20นะครับวันที่6เมษายน2565ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับโอกาสหน้านะครับถ้ามีคลิปดีๆมีสาระนะครับคลิปเฮฮาปาร์ตี้นะครับคลิปกินคลิปเที่ยวนะครับก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมกดติดตามถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับงานหนังสือนานาชาตินะครับจัดขึ้นทุกปีนะครับปีที่แล้วก็จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีที่เคยมีที่เมืองทองธานีแล้วก็ไบเทคบางนาก็น่าจะเคยมีนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับแต่ยุคมันเปลี่ยนนะครับสมัยก่อนเราต้องใช้รถยนต์เดินทางใช่ไหมครับอย่างเมืองทองธานีก็จะมีที่จอดรถยนต์มีอาคารจัดงานนะครับแต่ตรงนี้คือเราไม่ต้องเอารถยนต์มาเองนะครับเรานั่งรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็เราสบายนะครับพอนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาก็สามารถเดินชมงานได้ขากลับก็นั่งรถไฟฟ้ากลับสถานีกลางบางซื่อนี่ก็คือเป็นจุดศูนย์รวมของสถานีรถไฟนะครับทั้งหมดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟระหว่างประเทศรถไฟระหว่างประเทศแล้วก็รถไฟระหว่างเมืองนะครับแล้วก็รถไฟที่ขนส่งกันในเมืองนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับก็เล่าเท่าที่รู้มานะครับตรงนี้ก็คือที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมนะครับหยอด10บาทนะครับหยอด10บาทนะครับนี่ก็คือธุรกิจอีกธุรกิจนึงนะครับแต่ตู้นี้นะครับเป็นตู้กินเหรียญนะครับผมเคยหยอดแล้วนะครับเหมือนกับว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะครับของที่อยู่ในตู้น่าจะหมดนะครับพอของหมดแล้วระบบทำงานไม่ยอมตัดนะครับก็หลอกให้ผู้บริโภคไปหยอดเงินแล้วก็ของไม่ออกมาจริงๆแล้วถ้าของหมดระบบควรจะตัดไปซะนะครับก็จะได้ไม่หลงไปหยอดเงินนะครับเพราะว่างานนี้คน
มาใช้บริการเยอะคนมาเติมของก็เติมไม่พอผมว่านะมาเติมไม่พอแล้วก็กลายเป็นหยอดฟรีนะครับของไม่ออกมานะครับก็ฝากถึงเจ้าของตู้นะครับเนี่ยเจ้าของตู้ต้องรู้ดีนะครับว่าของใครนะครับตรงนี้นะครับอันนี้โฟกัสที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ตรงนี้นะครับเผื่อบางคนเขาลืมเอา power bank มาหรือว่ากระทันหันฉุกเฉินนะครับ10บาทนะครับโอ้โหนี่เป็นธุรกิจอีกธุรกิจนึงเก็บมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมก็ถ้ามีคลิปอะไรดีๆนะครับผมก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมคลิปเฮฮาสาระนะครับคลิปกินคลิปเที่ยวเดี๋ยวนำมาฝากทำคลิปมาฝากท่านผู้ชมนะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดอยากให้ทำคลิปประเภทไหนแนวไหนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ